กองแก้วอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับแล้วไอ้กองนั่นในพันประเทศพระท่านอ๋อไปทอดวัดเจ้าคณะอำเภอเนี่ยอย่างเนี้ยแต่ละคนแต่ละคนเขาทำขึ้นมาก็ต้องมาปรึกษาหารือกันเงินที่ตัวเองหามาได้ทรัพย์สมบัติที่หามาได้ทั้งหมดถ้าว่ามันเป็นบุญตรงนั้นเนี่ยก็เอาไว้ที่บ้านไม่ดีเหรอนะทรัพย์สมบัติสมมุติว่างานเนี้ยโยมเจ้าภาพเองบริจาคทรัพย์ประมาณ 50,000 บาทค่าอาหารเท่าไหร่ค่าที่จะไปถวายร่วมก่อสร้างบำรุงวัดเนี่ยเท่าไหร่ซื้อผ้าเท่าไหร่ซื้อเครื่องกฐินเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้บริจาคทั้งหมดนั้นคือชำระความโลภชำระความโกรธคือให้แล้วไม่เสียดายถ้าบางอย่างเนี่ยจังย่ายเขี้ยวหมากเนี่ยสันเกิดว่าหาตาหมากบ่เห็นสิเขียดวะศูนย์อยู่ศูนย์อยู่แม่มันผู้ได้มาเอาไปไว้แล้วก็มาตั้งไว้เนี่ยมันไปไส้กูจะว่าถามนั่นว่าเงินก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราเจ็บเอาไว้น่ะถ้ามันหายไปอ่ะสิเสียดายวะเสียดายแล้วนี่บัดเนี่ยสิเอาให้ผู้อื่นบัดเนี่ยสิเอาไปถวะเอาไปทำบุญน่ะจะต้องบริจาคบ่บริจาคแล้วบ่เสียดายติบัดเนี่ยนี่ละตัวเนี้ยโตที่เวลาบริจาคเสียดายแล้วทำไมถึงบริจาคได้อยากได้มีอยากได้ข้างหน้าอีกอยู่ก็หวังว่าเห็นคนอื่นนะครับครับเห็นคนอื่นโอ้ผู้นั้นเพิ่นก็รวยผู้นี้เพิ่นก็รวยซั่นน่ะแล้วเฮามันคือบ่รวยคือเข้าโอ้นี่เพิ่นบางคนก็ว่าเฮามันบุญบ่หลายคือเพิ่นซั่นน่ะก็อยากได้บุญให้แน่พออยากได้บุญก็บุญก็เริ่มที่ทานทีเนี้ยบางคนแค่จะใส่บาตรเนี่ยบางวันไม่มีอะไรจะใส่เลยได้ข้าวมาแอบนึงก็มาใส่อย่างเงี้ยทั้งที่บ้านตัวเองก็ยังต้องการจะกินอยู่ครับผมก็เคยถามครับพระอาจารย์ไอ้แอบข้าวเนี่ยอยู่2คนก็ตามอยู่5คนก็ตามแล้วก็เลยถามว่าย่ามใส่บาตรใส่หมดแอบอันเมื่อได้ใส่บาตรฮุกเขาเพิ่มบ่บ่ได้ฮุ้งเพิ่มเนี่ยก็ถามตามเก่าแล้วก็กินทอเก่าหั่นล่ะแต่ว่าเอามาใส่ถ้าว่าไหนพระเยอะๆแล้วใส่บาตรข้าวหมดยุบไปเยอะแล้วจะพอกินเหรอผมก็คิดอย่างนั้นอ่ะผมก็เลยถามโยมว่าแล้ววันไหนที่ใส่บาตรเนี่ยกับวันที่ไม่ใส่มันหุงข้าวเท่ากันหรือเปล่านึ่งข้าวเท่ากันหรือเปล่ากระทอกันแล้วบ่ได้หุ้งเพิ่มแล้วนะถ้าเกิดใส่ให้พระหมดแล้วที่บ้านจะกินอะไรที่ยายบอกว่าไม่ได้ใส่ให้หมดแบ่งกินแบ่งทานเอาเอาข้าวเย็นเอาข้าวเย็นไว้กินนั่นคือบุญครับบุญมันไม่มีตัวแต่มันเป็นเครื่องชำระแล้วทำไปแล้วเนี่ยสภาพจิตใจมันกับที่เราทำอ่ะยังสมมติว่าวันมื้อเช้านี่เพิ่นมาฉันอยู่บ้านหรือยังมาหรือยังพระเมื่อสวยมาอยู่เมื่อเพลนี้ก็เลี้ยงเพลแล้วใช่ไหมบ่พรุ่งนี้ก็จะถวายอีกทีนึงมาตักบาตรที่นี่หรือจะไปตักบาตรที่วัดก็จะต้องเอาข้าวเอาอะไรไปใส่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ชวนพี่ชวนน้องเนี่ยอันนี้คือบุญเบื้องต้นเลยนะนี่คือวัตถุที่เป็นทานแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องพระพุทธเจ้าใช้คำอย่างนี้ว่าบุญจิริยาวัตถุวัตถุแปลว่าสิ่งของที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญอย่างเนี้ย
มะละกอพวกเนี้ยบางคนมีทั้งที่เขาก็ต้องการเขาก็จะกินได้เขาก็เอาไว้กินได้แต่ว่าเขาเอามาร่วมบริจาคโอ้ยอันแม่ยายอันบ่ได้มีหลายในม่อนมาหน่วยนึงกับเงิน200ใช่นะกว่าทีนี้ก็มาร่วมกันใช่มั้ยแล้วก็ลงชื่อทั้งที่ที่บ้านเขาก็ต้องการใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเนี่ยมันเป็นตัวชำระถ้าจะอุปมาอย่างหนึ่งก็คือเฮาเนี่ยคุดสางใช่คุดสางอยากได้หยังคุดสางอยากได้น้ำเฮ็ดอยากได้น้ำเสียวยังออกบ่เนี่ยเสียวยังออกต้องเอาดินออกมันวะเออผู้ใดเสียวดินมาไว้ก็บ่ได้น้ำแล้วเออก็ต้องเอาดินออกเฮาอยากได้บุญสิอยากได้แนวใสๆมันไหลเข้ามาชำระจิตใจของเฮาก็เอาแนวนี่มันออกบัดนี้ก็สิมีสภาพอันนึงไหลออกมาก็คือน้ำสางจังซี่นะอันนี้เว้าแบบบ้านเฮานะอุปมาให้เข้าใจคือบ้านเฮาโตผู้ทำบุญนี่คือกันแรกที่เดียวนี่เมื่อยแท้ๆเพิ่นขุดสางก่อนสิได้กินน้ำก็คือกันก็ซัวสิได้ซัวสิได้น้ำใสมากินก็ต้องขุดเหื่อไหลไข่ย่อยโยมผู้เพิ่นเฮ็ดบุญก็คือกันซัวสิได้เฮ็ดจังซี่ผู้เพิ่นเฮ็ดทานเพิ่นก็ตักอาหารให้ญาติพี่น้องผู้เพิ่นมาเบิ่งแย่งพี่น้องสู่ผู้สู่คนผู้ใดมาแต่ทางไกลก็เบิ่งหาลังเทียคนเว้าจังได๋บุญล่ะแม่เมื่อวานนี่กูบ่ได้ลาบจักเงียบเลยนะเบิ่งอยู่หั่นแล้วเขาก็บ่ได้กินซั่นว่าแล้วมึงอยู่ได้ซะได้จักบ่หิวนะว่าซั่นว่าเป็นจังซั่นบ่ผู้ที่เฮ็ดบุญหลายๆนี่เป็นซั่นงานเจ้าของมันเป็นซั่นเราบ่หิวข้าวได้บ่เนี่ยเฮ็ดงานจังซั่นหมดมื้อหมดเว้นแล้วก็หาลังเทียก็นอนหน่อยแต่ปานนั้นก็ยังเฮ็ดได้อยู่อันนั้นเพิ่นเอิ้นว่ามันชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันหน่อยลงบริการผู้อื่นนี่คือเจ้าภาพที่เห็นเองที่เห็นเองนี่คือบุญพระอาจารย์ครับถ้างั้นเนี่ยไอ้ตัวที่บอกว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือแห่งการชำระคือบุญกิริยาวัตถุ10อย่างครับแล้วทีนี้พอทำบุญได้บุญแล้วเนี่ยก็คือความเอิบอิ่มใจความผ่องใสภายในมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในใจเราครับต้องมีวิธีการทำก่อนมีวิธีการครับแล้วต้องทำให้ถูกไหมถ้าทำไม่ถูกก็ชำระไม่ถูกชำระไม่ถูกครับอย่างตอนเนี้ยญาติโยมนั่งอยู่ที่เนี่ยแล้วมาทำไมมานั่งเฮ็ดยังเนี่ยมาอยู่เนี้ยมานั่งฟังธรรมมานั่งฟังธรรมแล้วทำมันบ่แม่นน้ำที่ต้องมาชำระคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ของมันไม่เหมือนน้ำแต่ว่ามันเป็นเครื่องชำระที่ทำให้คนหายโลภหายโกรธหายหลงจะทำยังไงวิธีมันจะโลภก็โลภอยู่ทรัพย์สมบัตินี่แหละใครมาหยิบก็ไม่ได้ทีนี้วิธีจะให้หายโลภก็เอาให้คนอื่นสละกล้าสละไหมแต่ก่อนที่จะสละนี่บางทีมันต้องแข่งกับความตระหนี่ที่เหนียวภายในใจเราอยู่นะก็ที่พระอาจารย์ขึ้นครับขึ้นภาษิตเมื่อกี้ว่าวีตะมัชชลาวีตะมัชชลาครับคือแรกที่เดียวคือต้องมีปัญญาก่อนครับรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีครับครับเนี่ยเพราะปัญญาเนี่ยคือรู้บุญรู้บาปแล้วก็ละความหวงแหนครับแล้วทีนี้จะทำยังไงอ่ะถึงจะกล้าสละก็ต้องไปคุยกันกับเครือญาติอย่างวันนี้ท่านผู้เป็นประธานเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องคุยกับลูกกับหลานว่ายายสิพาเฮ็ดบุญแม่สิพาเฮ็ดบุญเด้อไอ้สิเฮ็ดบุญกฐินเสียเฮาสุ่มเฮาสิเฮ็ดบุญกฐินทอดวัดบ้านเฮานี่ล่ะแล้วเฮาสิเฮ็ดซะไดไปคุยกันซะก่อนอันนี้ท่านว่าปรึกษากันว่าทันอยู่ครับพระอาจารย์รู้จักพูดว่าทำไงญาติพี่น้องถึงจะมาร่วมบุญแล้วทีนี้พอพูดแล้วเนี่ยจะบอกใครบ้างพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่จะบอกใครบ้างปรึกษาหารือครับปรึกษาหารือกันเนี่ยกว่าจะมาเริ่มเป็นทานได้เนี่ยกระบวนการพวกนี้นี่เป็นกระบวนการทำบุญหมดเลยใช่ไหมพระอาจารย์ครับเพราะว่าก่อนเหมือนกับเราจะทำนาครับครับจะต้องมีจอบมีมีดมีไถมีปุ๋ยมียาฆ่าแมลงอะไรหลายๆอย่างครับ
แต่ว่าไม่ทำพร้อมกันตอนแรกก็ไปฟันก่อนถ้าเป็นมันรกก็ไปถางที่ให้มันเตียนก่อนถางออกครับแล้วก็ถางแล้วก็ยังไม่เผาพอมันแห้งวันหนึ่งก็ไปเผาแล้วก็มาถามกันว่าบักอันนั้นมันไปไส้พวกนั้นมันไปไห้ไปย่างแล้วมันไปเผาไห้ยี่พวกนั้นมันไปฟันไล่เมื่อแล้วมันแห้งแล้วก็ไปเผาพวกแล้วหรือว่าอันนี้ภาษาพูดก็ที่พูดพูดอย่างก็คนไทยเลยเลยนะคนร้อยเอ็ดแต่พูดแบบคนไทยเลยมายุเฮิงนะอันนี้คือกระบวนการครับครับกระบวนการที่จะต้องทำแต่ทีนี้อะไรอ่ะเป็นที่ตั้งของบุญท่านเอาไว้3วันครับหนึ่งทานนะอันนี้ข้างนอกมันเป็นวัตถุครับเป็นภายนอกอันที่สองมาที่ศีลครับครับที่ศีลคือร่างกายมารักษากายให้มันดีบางคนตอนบ่มีบุญนี่เขามาเอาหยังกระดาเด้นะเอาของน้อยนิดนิดหน่อยๆก็ด่ากับว่าเขามึงบ่ฮู้จักข้อฮู้จักอันนั้นอันนี้วะเขามาเอาไปแต่ว่าพอถึงวันที่จะทำบุญเนี่ยมีเท่าไหร่เอามาตั้งเลยมาตั้งให้แขกญาติพี่น้องได้กินครับอย่างเนี้ยคือวันเนี้ยตั้งใจทำบุญโอ้ที่ว่าวันรวมวันตั้งกองบุญเนี่ยครับถ้าวันปกติถ้าไม่ได้ทำบุญแบบเนี้ยใครมาเอามาอะไรเนี่ยไม่ได้มึงมาย่างมาด้อมด้อมมองมองมันวนสิมาลักของเฮาวันเนี้ยวันญาติอันนี้ขนาดบางทีเขาจะกลับแล้วยังเรียกให้เขามาเอาของห่ออีกนะครับเป็นการเสียสละครับแล้วทีนี้ให้แล้วดีใจได้ป่ะเนี่ยถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเจ้าภาพทำอาหารไว้เยอะเลยผู้ใดไปเขาก็บ่ซิ่งหน้าเลยบัดเนี้ยเจ้าภาพเสียหน้าบ่บัดเนี้ยย้ายมาเอาพี่มาเพี้ยเอ้ยกูบ่เอาแล้วเข้ามึงนะบางทีนะทีนี้ใจว่าเจ้าภาพเสียหน้าใช่ไหมโอ้เจ้าภาพเสียหน้าเลยไม่มีใครเอาของ อุตส่าห์ทำทานอุตส่าห์ตั้งกองบุญไม่มีใครเอาเลยมันมีอยู่เหรอที่ไม่เอาเนี่ยยายมีไหมถ้าคนสั่งนี่จะมีอายุกับยานเออคนสั่งกูบอกเอาแล้วของเท่านี้กูสั่งไล่กูบอกเอาเออแต่ว่าอันนี้ดูแล้วแสดงว่าญาติพี่น้องรักเจ้าภาพมากมาใครมาก็แบ่งให้อย่างเงี้ยนี่คือวิธีทำบุญครับพระยานครับส่วนสุดท้ายเลยก็ต้องภาวนาคำว่าภาวนาทำให้เกิดให้มีครับจากที่ปัญญาที่มันยังไม่เกิดแล้วปัญญาไม่รู้อยู่ที่ไหนจะต้องทำให้เกิดที่จิตที่ใจนะครับทีนี้ทำไมไอ้คำว่าชำระทำให้ใสสะอาดผ่องใสให้มันสะอาดให้บริสุทธิ์แล้วเอาไปใช้คำว่าบุญกรรมบุญกรรมเป็นยังไงแล้วแต่บุญแต่กรรมบุญนี่แปลว่าผ่องใสแล้วก็กรรมนี่แปลว่าทำครับทำสิ่งที่มันให้มันเกิดความผ่องใสแสดงว่าไอ้ที่พูดกันเนี่ยเรื่องไม่ดีที่บอกเป็นกรรมอันนั้นภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านใช้ภาษาที่ผิดครับกรรมนี่ยังไม่ดีครับเป็นยังไงยังไม่ชั่วยังไม่ชั่วยังไม่ดีเป็นกลางกลางครับเป็นคำกลางๆครับแต่ถ้าอยากจะให้ดีให้ชั่วก็เรียกว่ากุศลกรรมอันนี้เป็นฝ่ายดีครับนี่เรียกฝ่ายดีถ้าเป็นของไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมอกุศลกรรมครับคือกรรมไม่ดีกรรมชั่วครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดให้มันถูกว่าถ้าเกิดเป็นบุญกรรมก็คือกำลังทำสิ่งที่เป็นความดีครับเป็นบุญเป็นกุศลถ้าบอกว่าบาปกรรมอันนี้คือทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วครับไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลครับโยมภาษาศัพท์ของโยมเนี่ยเอาไปใช้กันยังไงถูกต้องหรือเปล่าแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมและภาษาชาวบ้านก็คือบอกว่าถ้าเป็นของดีเนี่ยเขาเรียกว่าบุญเออถ้าเป็นเรื่องไม่ดียกให้กรรมถ้าเป็นเรื่องไม่ดียกให้กรรมเลยครับทีนี้กรรมเลยซวยเลย โอ้ยเป็นกรรมของเรานะเราป่วยนะบ่สาวจักเทียเนี่ยบัดนี้ถ้าไปรักษาหายโอ้ยจะเป็นเพลินบุญหลายไปรักษาใส่กระเสาซ้ำมาเลยแยกบุญกับกรรมออกจากกันเลย กรรมคือการกระทำบุญคือการชำระทำให้ผ่องใสครับทำให้เป็นสิ่งที่ดีงามขึ้นมาครับบาป
เป็นสิ่งที่หม่นหมองการกระทําเหมือนกันแต่ทําให้หม่นหมองครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดให้มันเต็มมันว่าถ้าทําดีทําบุญก็เรียกว่าบุญกรรมครับถ้าทําไม่ดีก็บาปกรรมครับอย่างนี้จริงๆถูกครับโอ้แต่ว่าภาษาชาวบ้านเขาก็พูดสั้นครับพูดสั้นลัดเอาบอกถ้าเป็นของดีก็เรียกว่าโอ้ยบุญเพลินเออว่าซั่นแน่แต่แม่นบ่ดีก็โอ้ยจะแม่นกรรมเพิ่นล่ายเป็นซะนั้นแนวอ้าวกรรมบางทีทําไปจนเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วยังสงสัยบุญเจ้าของอีกนะเฮ็ดจังซี่ได้บุญบ่อาจารย์เออมีมั้ยอาจารย์ว่ามีมั้ยมีอยู่ครับมีคนถามอยู่นะขนาดไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลนําเพิ่นนั่นโอ้ยขน้อยหมาสนิทจะได้บุญบ่อาจารย์เพิ่นน่ะเพิ่นเว้ายังไม่รู้จักบุญอีกทีนี่รู้จักบุญเฮ็ดจนแล้วเฮ็ดจนแล้วยังบ่รู้จักอยู่ยังบ่รู้จักว่าเจ้าของสิได้บุญบ่ว่าอันไหนมันเป็นบุญคือคนส่วนมากครับอาจารย์คนจะไปติดที่วัตถุเป็นส่วนใหญ่ครับถ้าไปแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยคิดว่าไม่เป็นบุญครับเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยพระที่ท่านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กลางโคกอยู่ในถ้ำลึกๆแล้วท่านนั่งสมาธิแล้วท่านได้อะไรนั่นแสดงว่าท่านชำระไม่อยากจะเอาอะไรสละอย่างมากเลยสละบ้านสละเรือนอันนั้นท่านทำบุญอย่างมากเลยไม่เอาสักอย่างที่ไร่ก็ไม่เอาที่นาก็ไม่เอาที่สวนก็ไม่เอาแม่เจ้าให้ก็ไม่เอาจันเจ้าบ่จันเจ้าบ่ซึกก็บ่ให้แนวบ่ให้ก็บ่เอาบางเทื่ออยากให้ลูกชายซึกแม่ยายอยากให้ลูกชายซึกสันเจ้าบ่ซึกก็บ่ให้แนวมาบ่ให้ก็บ่เอาพระอาจารย์ครับครับคนทั้งหลายเนี่ยคิดว่าเสียสละปัจจัยเงินทองข้าวของสิ่งของที่มีอยู่จึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญกลับไปมองว่านักบวชคนที่ไปเจริญภาวนาอย่างเช่นตอนนี้นะฮะที่วัดป่าจริยธรรมก็มีผู้มาปฏิบัติ40กว่าคนนะครับครับเข้ากรรมฐานนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่งั้นไม่ทำอะไรครับวันๆนึงเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินอยู่เนี่ยไม่ทำอะไรครับครับยังสิมันอีได้บุญบ่เนาะไอ้เมื่อยก็เมื่อยอันนี้เพิ่นว่าได้บุญหลายใหญ่แต่เฮ็ดซะเนี่ยได้บุญหลายเนี่ยมันนั่งฟังตอนนี้ได้บุญหลายก็ใส่บาตรยิ่งผู้ใดตั้งใจฟังแห่งได้อานิสงส์หลายท่านจะไหนจังว่าได้บุญหลายเพราะว่าอาจารย์พระครูสมุนิรุตเมื่อกี้เนี่ยท่านบอกว่าบุคคลผู้ที่จะทำทานให้ถูกการถูกเวลาเนี่ย 1. จะต้องมีปัญญา 2. จะต้องรู้จักพูดจักคุย3ต้องมีจิตคิดจะบริจาคเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักๆครับถ้าโยมที่ไปเขาไปทำบุญหรือโยมนั่งอยู่เนี่ยโยมจะได้เอาอาตมาว่าเลี้ยงนี่1สันเจ้าไปอยู่ในบริบทมองหันเจ้าสินั่งซื่อๆบ่ได้เด้ท่านเจ้านั่งอยู่นี่เจ้านั่งได้อยู่นะท่านบอกตู้ตู้ตู้ต้องขยับตามจังหวะใช่ไหมเออโอตอนนั้นที่ไม่ยังเกิดหรือเปล่าเนี่ยโลภะเกิดได้น่ะความกำหนัดมันเกิดความกำหนัดเพลิดเพลินในเสียงที่ไปท่านท่านบริบทเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่นสิให้เกิดปัญญาหลายๆเพิ่นก็ยังให้ไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดนั่งสมาธิเจริญภาวนาเอาความสงบเอาความสงบเข้ามาชำระล้างเมื่อใจสงบแล้วมันจะขึ้นสูงได้ครับถ้าอันใดมันมีกำลังโดยเฉพาะปัญญาพละกำลังของปัญญาจะขึ้นสูงเหมือนกับคนจะขึ้นเขาใหญ่ถ้าคนไม่มีกำลังนี่แง่นหน้ามองซื่อๆเนี่ยโอ้กูขึ้นไปบ่ฮอดตรงเนี้ยกูตายแฮ่ๆแนวนะยังไม่ได้ขึ้นเลยนะยังไม่ได้ขึ้นเลยญาติแล้วโอ้โหญาติตั้งแต่ข้างล่างแต่ปรากฏว่าคนที่มีกำลังบ่ย้านได้ป่ะน่ะเมื่อวันที่ไปอันภูจวงกลับมาครับก็ไปแวะที่ท่าตะโกวัดอะไรมันอยู่บนเขานครสวรรค์ครับ
ขาก็เลยขึ้นไปที่นี่ยายคนหนึ่งอายุ70กว่าแล้วมั้งไปมาทีเดียวขึ้นให้มันฮอตมาสนะแล้วก็ขึ้นไปจนฮอตพุ่นละอาตมาก็เลยบอกว่าเนี่ยเวลาขึ้นเขาเนี่ยบางทีถ้ามันทอมันขึ้นไม่ได้กำลังมันไม่พอทีนี้หลายคนคนผู้นั่งอยู่ข้างล่างเขาก็บอกว่าโอ้มันขึ้นไปตายยังพุ่นมันสู้ยิ่งตายลงมาจะไปขึ้นไปคนที่ไม่กล้าก็บอกว่าอย่าขึ้นครับทีนี้คนขึ้นไปแล้วนะแล้วมึงไปยุ่งยั่งพ้นขึ้นมาพยางงามอีตายพยาพยาพยาอ้าวไอคนข้างบนก็เรียกไอคนข้างล่างอีกครับมันคนละเห็นคนละมุมมันคนละที่ครับคนที่ยืนอยู่สูงมันเห็นอะไรหลายๆอย่างแต่คนที่ยืนอยู่ต่ำๆก็เห็นอะไรที่ต่ำๆอยู่ข้างล่างมันดูไม่เหมือนกันครับคนที่ไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาเขาเห็นอีกอย่างนึงครับคนที่ทำทานพื้นๆใส่บาตรทำบุญอยู่วัดปกติอยู่หน้าบ้านตัวเองนี่ก็ว่าเห็นอีกอย่างนึงครับอันนั้นบุญยังไม่สูงครับบางทีเนี่ยกลับไปประเมินพวกที่ไปนั่งหลับหูหลับตาว่าโอ้ยไปเฮ็ดบาปให้คนอื่นก็ไปเลี้ยงให้พระบิณฑบาตเลี้ยงซะอีกว่างั้นเอาโอ้ยานบาปยานบาปบ่ไปดอกมันคิดอย่างนี้นะครับอาจารย์เนี่ยบุญมันไม่มากก็คิดแค่นี้แต่ว่าถ้าบุญแบบพระพุทธเจ้าอ่ะบุญพระพุทธเจ้ามีลูกก็สวยที่สุดมีภรรยาก็สวยที่สุดมีพ่อก็ดีที่สุดมีทรัพย์สมบัติก็มีขุมเงินขุมทองตั้ง4ขุมอ่ะยังสละออกไปได้อันนั้นบุญมากพอดีเวลาเราเมื่อกี้นี่แหละเฮาเฮ็ดหยังเมื่อกี้นี่อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิไหว้พระไหว้หาไผ่เมื่อกี้นี่ไหว้หาไผ่ไหว้พระพุทธเจ้าแม่นบ่ครับแล้วไปไหว้เฮ็ดหยังเพิ่นหนีไปอยู่พุ่นน่ะเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นบ่ดีบ่อันนั้นหมายความว่าคนที่มีปัญญาดีกว่าเราแล้วเพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮาบัดนี่จากที่แรกเพิ่นมีครอบครัวแต่พอเพิ่นปฏิบัติได้ดีๆแล้วเพิ่นเอาครอบครัวบอกง่ายๆว่าที่แรกเพิ่นไปผู้เดียวต่อมาไปเทศให้แม่ฟังแม่เป็นพระโสดาบันต่อมามาบวชหนองไส้มาบวชหนองไส้หนองไส้ได้เป็นพระอรหันต์ต่อมามาบวชหนองสะไอ้ลูกไส้ลูกไส้ได้เป็นพระอรหันต์ต่อมามาเทศให้พ่อฟังสุดท้ายพ่อได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์อีกภรรยาเก่าบวชแล้วได้เป็นพระอรหันต์อีกพิมพายโสธราครับนี่คือปัญญาที่มันยิ่งกว่าที่เรามีทรัพย์สมบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำบุญให้มันครบก็อย่างวันนี้ท่านเจ้าภาพพระอาจารย์ครับผมก็จะทำได้3อันเลยมีอะไรบ้างฮะทานก็ได้ให้ครับทานก็เป็นการให้เสียสละแบ่งปันครับศีลก็ได้รักษาศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้เจริญภาวนาก็ได้เจริญฟังเทศฟังธรรมเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่ทำมัสวนามัยเนี่ยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเนี่ยเป็นภาวนาตัวหนึ่งเป็นภาวนาตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดมีปัญญาเท่านั้นถึงจะทำได้แต่ที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นบุญเราเนี่ยเราก็ฆ่าวัวเป็นบุญหมอลำเป็นบุญเอาเหล้าเป็นบุญนี่เป็นบุญชาวบ้านอันนี้บุญตามความเข้าใจของชาวบ้านแต่ไม่ใช่บุญของพระพุทธเจ้าครับไม่ใช่บุญของพระพุทธเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าบุญนอกศาสนาโอ้คือวางสันเนาะนอกเลยบ่นอกเลยเพราะว่าถ้าใครทำบุญในศาสนาเทวดาก็จะไหว้โอ้สรรเสริญสรรเสริญชมเชยอนุโมทนาเพราะว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้ไปว่าใครอันนี้เป็นบุญที่เกิดจากตัวครบสามอันทีนี้พระอาจารย์ครับจะพูดถึงเทวดาเนี่ยนะบางทีเนี่ยบางคนถึงขนาดบวงสรวงเทวดาโดยการฆ่าชีวิตของสัตว์อื่นเพื่อที่จะมอบให้เทวดาก็มีครับอันนั้นคิดผิดหรือคิดถูกอย่างไรอันนั้นคิดผิดหรือคิดถูกพระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะทีแรกพระนางมาริกาได้ยินเสียงเด็กร้องเสียงสัตว์ร้องที่เขาจะเอาไปฆ่าคือเขารวบรวมมาแล้วเขาจะไปทำบูชายันครับเขาจะไปบวงสรวงครับเขาไปจะบูชาทีนี้
พระนางมาริกาก็ได้ยินพอได้ยินก็เลยว่าเสียงอะไรก็เลยไปทูลถามพระสวามีพระเจ้าประเสนทิโกศลว่าเสียงอะไรพระเจ้าประเสนกูพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอยังไม่รู้อะไรเหรอว่าเหตุเพศภัยมันจะเกิดกับฉันเนี่ยเป็นอะไรเสด็จพี่บอกเนี่ยหมอโหนเขาทำนายทายทักว่าถ้าหากว่าเราไม่บวงสรวงเนี่ยมันจะเกิดเหตุเพศภัยต่อพระราชบัลลังก์ของเราเนี่ยพระนางมาริกาก็เลยทูลพระสวามีไปว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เนี่ยเป็นผู้บริหารประเทศอย่างสูงสุดขนาดพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆทำไมไปปรึกษาท่านไม่ไปปรึกษาทำไมกับพวกนั้นเขาร้องระงมอยู่เขาเป็นทุกข์หมอดูเนี่ยนะครับเออในที่สุดพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เออใช่เราไม่เคยไปปรึกษาเลยทีนี้ไปปรึกษาพอไปปรึกษาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าแนะนำว่าไงการบูชาแบบนั้นอ่ะมันไม่ถูกมันไปเบียดเบียนคนอื่นครับชีวิตผู้อื่นครับถ้าเอาชีวิตเรากับชีวิตเขาไปเปรียบเทียบกันถ้าเกิดว่าเขาจะเอาชีวิตเราไปบูชาอย่างนั้นบ้างเราไม่พอใจเราก็ไม่พอใจเมื่อในที่สุดพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เลิกเลยไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาบูชายันไม่เอาชีวิตของสัตว์อื่นมาบวงสรวงบูชาฆ่าครับนี่คือในศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่ว่าพุทธเราก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับถ้าเกิดไม่ฆ่าในงานบุญก็ไม่เป็นบุญว่าอย่างนั้นอันนั้นบุญเขาครับเออไม่ใช่บุญพระพุทธเจ้า บุญของคนที่คิดเอาครับบุญเขาคิดเอาเองพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่บุญแต่ชาวโลกเขาสมมุติว่าเป็นบุญอ๋อบางทีก็บางทียังแอบอ้างอีกนะครับเอาเถอะเกิดมาเป็นอาหารของคนแล้วเอามาทำบุญยิ่งได้บุญใหญ่จะได้อุทิศบุญให้ทีเดียวเลยครับส่งชิปไปเกิดเร็วๆว่าอย่างนั้นบุญแล้วอาจารย์เออบังสกุลให้เข้าแน่เนี้ยขน้อย เออเออฆ่าเขาแล้วฆ่าเขาแล้วมันคือสิ่งง่ายแท้ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการโยมสิ่งที่เราต้องการถ้าบุญที่ทำทานถูกเกิดมาก็จะเป็นคนมีทรัพย์สมบัติถ้าศีลดีทีเนี้ยศีลดีเกิดมาก็จะเป็นคนรูปสวยอ๋อผู้รักษาศีลเนี่ยครับจะเป็นผู้คนที่มีรูปสวยเนื้อตัวผิวพรรณสวดทรงสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ไม่มีทิฏฐิรักษาศีลไม่ยอมนะครับไม่ต้องไปทำสัญญกรรมแล้วตัวที่สามครับ สวยแล้วยังไม่พอเออบางคนสวยเฉยคิ้วก็งามปากก็งามทาเอาบ่หูก็งามแต่งเอาแต่ว่าปากบ่ดีอ้าวปากงามแต่ปากไม่ดีเป็นยังไงปากหมามันเป็นยังไงปากหมาเนี่ยคือพูดแต่เรื่องไม่ดีครับโอ้เขาบอกว่าชิ้วก็งามฟันก็งามแต่ปากคิ้วก็ทาดำปากก็ทาแดงหูก็ใส่ต่างหูครับแต่เวลาพูดออกมาไม่เป็นตาฟังเลยอันนี้บ่ได้แล้วทีนี้แล้วเป็นคนสวยแล้วยังไม่พอนะครับครับถ้าสวยไม่เต็มนี่ก็บ่ดีอีกล่ะหน้าตาดีดีแต่คนบ่เต็มอีเนี่ยบ่เต็มมันทําอะไรไม่เต็มสติปัญญา สติปัญญาไม่ดีพวกนี้นี่ถ้าเข้าโรงพยาบาลก็ไม่เข้าโรงพยาบาลกับเพื่อนนะครับไปเข้าที่ไหนพิเศษครับโรงพยาบาลจิตเวชครับแล้วมักบ่ล่ะสินั่นน่ะบ่มักหรอกบ่อยากไปแล้วทีนี้วิธีอยากจะได้ก็อยากได้อย่างนี้แหละยายครับ1อยากได้ทรัพย์สมบัติเกิดมาเป็นคนรวย2อยากได้เป็นคนที่มีรูปสวยมั้ยวะครับ3อยากได้สติปัญญาดีปัญญาดีแม่ถ้าเว้าภาษาบ้านเฮาก็ว่าแม่หม้อนี้มันลากจังอ่ะลูกเคยกูก็ลากจังเนี่ยลากยังไงหลักคือฉลาดหลักแหลมโอ้เอาหลักมาตัวเดียวก็เลยงงฉลาดหลักแหลมครับชาวบ้านเขาว่าไทยภาษามึงเลยว่าแม่มันหลักจังอ่ะบักเดียเขาทำไมอยู่ผู้เรือนี่มีภาษาแปลกๆเยอะนะอยู่นาด้วงไม่ค่อยเจอแต่ยายปันนี่แหละบ้านฮาวาอยู่ว่าแต่ใหญ่วันหลักมีอยู่ปะมีหลายคนอยู่คนไทย
คนไทยเลยมีหลายคนอยู่เขาเอิ้นว่าคนหลักคนแหลมนะเพิ่นว่าฉะนั้นนะฮะว้าวคักว้าวตอนนี้มันผสมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราต้องการครับนี่คือที่พระอาจารย์ถามว่าบุญคืออะไรครับแล้วบุญแปลว่าอะไรครับครับแปลว่าชำระนะแปลว่าเต็มทีนี้ทำไมต้องมีวิธีการที่บอกว่าบุญกิริยาวัตถุเรียกว่าวิธีการกระทำเพื่อให้ได้บุญเนี่ยมีถึง10อย่างครับทีนี้ถ้าเกิดว่า10อย่างนั้นถ้าทำแล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักทางพระพุทธศาสนาจึงได้เข้าใจว่าเป็นบุญแต่ที่ถูกต้องเนี่ยถ้าครบถ้วนบริบูรณ์จำเป็นไหมว่าจะต้องทำทีเดียวให้มันครบทั้ง10อย่างเลยนี่อย่างวันนี้เจ้าภาพเองเนี่ยครบนะครับเป็นยังไงมีอะไรบ้างพ่ออาจารย์หนึ่งการให้ทานให้ทานละหนึ่งละสองวิยาวัจจะไม่ขนขวายขนขวายครับครับขนขวายช่วยเหลือกันนี่ก็เป็นบุญครับบางเนี่ยถ้าจะให้ยายสองคนพี่น้องสามพี่น้องเนี่ยมายกเต้นหลังหนึ่งสิได้บ่ล่ะโอ้ยว้ายดีแต่นั่งเคี้ยวหมากแล้วกระติดมีใครบ้างล่ะมีลูกเขยมีหลานเขยมีหลานมีคนข้างบ้านมาช่วยกันเจ็บอะไรนี่อันนี้คือบุญทั้งหมดเลยช่วยเหลือกันนี่เป็นบุญหมดเลยเรียกว่าเป็นการขนขวายครับช่วยเหลือกันเป็นบุญอย่างที่สามทำถูกแล้วต่อมาก็คนย่างมาตะพุ่นเอ้าบ้านเจ้าเฮ็ดย่างละยายอ้าวเขาเฮ็ดบุญด้วยเฮ็ดบุญย่างบุญกฐินโอ้ยสาธุนำเด้อใช่ไหมอนุโมทนาครับสาธุก็เป็นบุญครับสาธุก็เป็นบุญโอ้ยอย่างน้อยๆก็ได้ดีใจกับเขาอ่ะชื่นชมยินดีในการทำความดีในการทำบุญกุศลของผู้อื่นเนี่ยแล้วก็ยังไม่พอดิไอคนที่มาร่วมอ่ะเขาก็เอามาร่วมภาษาบ้านไทยบ้านเขาสิว่าจะได้ไปเพาะไปโมน้ำเพิ่นว่าฉะนั้นบ่เอาไปรวมไปโฮมบุญน้ำเพิ่นเอาไปรวมเอาไปโฮมไปโฮมบุญน้ำเพิ่นอันนั้นทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักเด้แต่มาร่วมกับเขาก็มาเสริมมาเพิ่มมาเพิ่มมาร่วมนี่ก็เป็นบุญนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างนึงโอ้บุญหลายอย่างเลยเนี่ยแล้วบัดนี้พออันนี้ปารภใครปารภทำบุญอุทิศหรือเปล่าปารภทำบุญอุทิศคราวครั้งนี้ให้กับคุณพ่อบัวลาแก้วสุพระผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่ก็จะให้ส่วนบุญอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าปฏิทานะไมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับอุทิศส่วนบุญที่ท่านเหล่านั้นเราก็แบ่งบุญเราใจนึกถึงพ่อว่าพ่อเนี่ยเคยเลี้ยงเรามาเคยแบ่งไร่แบ่งนาทรัพย์สมบัติที่พ่อมีก็ให้ลูกคนนั้นให้ลูกคนนี้นึกถึงคุณท่านทีไรก็ไม่สบายใจถ้าไม่ได้ทำบุญอุทิศให้ครับเนี่ยก็จะให้ส่วนบุญด้วยเรียกว่าแบ่งบุญให้ครับนี่คือส่วนนี่ก็อีกบุญอีกอย่างหนึ่งในกิริยาวัตถุครับในทางพระพุทธศาสนาเราครับนอกจากนั้น บุญที่การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมาเห็นยายมาเห็นป้ามาเห็นหน้ามาเห็นใครก็ยกมือไหว้ก็เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทที่อ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างเย่อหยิ่งครับเราจะเห็นว่าบางทีนี่คนเสียหน้าหลายดิเป็นยังไงเสียหน้าอันหน้าไม่อยู่กับตัวยายอันเนี้ยอันไปยามพี่ยามน้องนะไปยามพี่ยามน้องแล้วไปแล้วไอ้ไว้เนี้ยยายยังไงไม่เข้าใจมันไม่ไหวครับหลานมันไม่ไหวยายก็เสียหน้าพอเสียหน้าก็เลยว่าให้ลูกเขยได้ถิ่นอย่างซิแล้วพอมพ่อเคยบวชนะวัดนั่นต้องเอามาบวชอีกครับพอมันพ่อเคยบวชท่านว่าอ๋อประดาหลานกระทบลูกเขยขนาดอันฝ่ายแม่คือกันเนี่ยยายก็คืออย่างบ่ทันได้ไหว้เทียบอกตะล้านไหว้มันเป็นชิ้นนี้นะพ่อแนวบ่ได้บวชอาจารย์พ่อน่ะว่าเสื้อฮอดแนวมันโพดโอ้ไปถึงกันเลยครับบุญในศาสนานี้การอ่อนน้อมถ่อมตนการกราบการไหว้ก็เป็นบุญเป็นคนใครจะเป็นคนฝึกคนหัด
ครจะเป็นคนพาทำก็ยายนี่แหละหัดให้หลานทำบุญยกมือไหว้บอกให้แต่เล็กๆเวลาตอนเช้าอย่างบ้านเรานี่ก็ใกล้นาด้วงนิดนึงก็เขาคงบ่มาเข็นเอาตะเศร้าหรอกมั้งเด็กน้อยอ่ะเข็นเข้าไปเรียนในเมืองเพิ่นนะโอ้เข็นไปหมดเขาก็จะพาลูกพาหลานใส่บาตรเวลาพระมาก็ไหว้ก่อนทุจ้าทุจ้ายายก็จะเป็นคนสอนให้หลานทำบุญตอนนี้ไม่มีเวลาทำบุญแล้วครับครับเด็กเพราะว่าตอนพระมาก็ตอนขึ้นรถพอดีเลยเอ้าเวลาขึ้นรถเด็กพอดีเลยก็เนี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดเลยยายครับแล้วนี่เราก็คิดว่าจะต้องไปที่วัดไอ้ที่จริงมันไม่ใช่บุญอยู่วัดทั้งหมดบุญอยู่วัดทั้งหมดแค่เอาอาหารไปให้ท่านได้มีกำลังได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในส่วนหนึ่งนะทีนี้ถ้าหากว่าอย่างวันพรุ่งนี้ท่านเจ้าภาพที่รวบรวมญาติพี่น้องเนี่ยถ้าหากสมมติว่าวัดบ้านเราเนี่ยท่านกำลังก่อสร้างอะไรอยากจะสมทบร่วมกับท่านจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็แล้วแต่เจ้าภาพที่จะทำได้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยท่านนั่นก็เป็นบุญที่อยู่ในวัดแต่ส่วนที่ลูกหลานของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้คิดยายไปวัดทุกวันก็ต้องมาสอนเรื่องพวกนี้ให้กับลูกกับหลานเพื่อจะได้เป็นคนมีกายอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนหวานมีจิตใจอ่อนโยนครับถ้าเป็นอย่างเนี้ยโยมก็จะได้บุญมาอยู่บ้านบุญอยู่บ้านก็คือว่ามีลูกดีมีหลานดีถ้ามันหลานบอกบ่ฟังความนี่มันที่ทุกข์หรือสุขยายทุกข์ไม่อยากอยู่ด้วยครับปฏิวาแสดงภาษาชาวบ้านบักอันนี้ก็มันเว้ายากจังนะเดี๋ยวมึงไปบวชดำหลวงพ่อซะไปส่งไปนู่นอีกโยมเมื่อเช้านี้พระอาจารย์ครับครับผมก็พูดกับหลวงพี่ก็สอบถามประวัติไปหลวงพี่ตอนมาบวชใหม่ๆผมไม่เห็นมีใครตามมารับรองหลวงพี่เลยเหมือนกับไม่มีญาติพอบวชมา2ปีมีแต่คนมาอ้างว่าเป็นญาติกับหลวงพี่แสดงว่าตอนที่อยู่ที่บ้านไม่มีใครคบไม่มีใครเอาแล้วใช่ไหมครับเพิ่นว่าแล้วทีนี้พอมาบวชเนี่ยแสดงว่าไอ้คนที่เขาไม่เอาแล้วนี่ต้องมาไว้ที่วัดใช่ไหมมันหนักใจอยู่ที่ไหนยายว่ามันหนักใจอยู่ที่วัดเนาะดีนะว่ายังกลับเนื้อกลับตัวกลับจิตกลับใจได้โอ้มันเป็นที่ฟอกมันเป็นที่ขัดเกลาที่สุดท้ายของชาวพุทธมีหน้าแล้วอาตมาบอกยังเห็นว่าเขามักจะให้ผู้ชายเนี่ยที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยได้ไปบวชใช่ไหมพระอาจารย์ครับจะชั่วจะขนาดไหนก็ตามขอให้ได้ไปบวชเพื่อบวชแล้วเนี่ยมันจะมีครูบาครับเพิ่นเอิ้นว่ามีสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้มันดีอยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวก็มูก็ส่วนแม่ก็เว้าว่าเขาหูมึงก็เฮ็ดแต่แนวเดียวนะบักเนี้ยวะนะเอาไปมาก็หาว่าแม่นี่พูดไม่เพราะไม่อยากอยู่บ้านก็ไปกับเพื่อนพอไปกับเพื่อนก็หาอะไรมากินกันเลอะเทอะไปหมดครับแต่พอมาอยู่กับพระอาจารย์มาอยู่ในวัดอาจารย์ก็พูดแต่เรื่องพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้มีวิธีทำอย่างนี้มันอดมันทนได้ครับพออดทนได้ก็ฝึกหัดไปทีละนิดทีละนิดก็ค่อยดีขึ้นค่อยสำรวมลงมาครับกิริยามารยาทอากับกิริยาอาการที่หยาบกระด้างก็ค่อยอ่อนลงมาครับก็เป็นบุญเป็นกุศลครับผู้พบเห็นก็ยินดีอนุโมทนาให้ลูกหลานดีขึ้นมาทีนี้เวลาญาติที่นี่เวลามันอ่อนแล้วเนี่ยกายอ่อนวาจาอ่อนใจอ่อนเนี่ยมันจะเดินจะเหินมันก็น่าดูได้ทีนะครับเป็นตาดูครับโอ้ถ้ามันยังบ่ทันฝึกบ่ทันหัดเนี่ยเขาขนาดยืนอยู่บ้านเขาก็มันผู้ได้นะยืนเป็นตะสั่งทะละนะยืนอยู่ก็ยังเป็นโทษเลย ยืนเป็นตาสั่ง โอ้มีหรือเปล่ายายมีอยู่เนาะหวานเจ้าคือมักหัวเราะแต่แสดงว่าถึกอยู่ดิมันเป็นฉะนั้นแม่นว่าเพราะนั้นเนี่ยบุญที่จะอยู่ในบ้านก็มีเช่นถ้าลูกหลานคุณตาคุณยายที่ท่านมีวัยแก่แล้วเนี่ยทำไงลูกหลานจะเห็นดีเห็นงามคอยพูดเพราะๆกับคุณยายเพราะคุณยายเนี่ย
อายุมากขึ้นบ่มีคนเว้านําได้เครียดบัดนี้บ่เว้านํากูเลยอะไปหาข้าวให้กินแล้วก็ไปกูลบบ่มีคนเว้านําอะนั่งเหงาอมคอมอยู่ผู้เดียวทีนี้ถ้าลูกหลานถ้าลูกหลานมาพูดดีด้วยโอ้ยบักนี้มันล้านกูเว้าดีมันเว้าครับพุ่มดีฉะนั้นทีนี้ย้องแต่ล้านพวกนี้แล้วท่านล้านผู้บ่ดีก็เอาอีกแล้วบัดนี้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบ่แม่นว่าไปอยู่วัดได้ใหญ่บุญอยู่ได้ทุกที่ครับอยู่ได้ทุกที่อยู่ที่กายที่วาจานี่แหละที่ใจถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะได้บุญด้วยจะไปบอกจะไปถามพระข้าน้อยเฮ็ดซะนี่สิได้บุญบ่สิเนี่ยจะไปถามฟังเทศไปแล้วก็ยังมาถามพระอยู่ขนาดจะฟังเทศก็ยังเถียงกันเนาะทีนี้ยังมีอีกมั้ยครับพระอาจารย์ครับ10อย่างเนี่ย10อย่างก็เนี่ยอันนึงก็เทศนาใหม่กำลังแสดงธรรมเนี่ยก็เป็นบุญอาตมากำลังแสดงนี่ก็ถ้าทำให้โยมได้เข้าใจตรงถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนอันนั้นก็จะเป็นบุญมหาศาลเราก็มาเอาบุญกับโยมแล้วเนี่ยแล้วโยมก็จะหนึ่งไอโยมก็จะได้อีกก็คือธรรมสวรรค์ใหม่ผู้ฟังธรรมก็ได้บุญอีกครับบุญสำเร็จด้วยการฟังพระธรรมนั่นหมายความว่าใจที่มันเคยโลภเคยโกรธเคยหลงที่มันเบาซะนั้นเพิ่นเบากระทึกทึกเบิดเลยเพิ่นเบาเนี่ยจะนี้ต่อไปสิบ่เฮ็ดหรือสิเฮ็ดน้อยลงซะเนี่ยมันใจมันก็สิคอยดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยขัดเกลาลงขัดเกลาลงครับตอนที่เรายังมีกำลังเราก็ไม่เชื่อใครหรอกแต่พอเนี่ยอายุ40 50ขึ้นเนี่ยปรากฏว่าร่างกายมันโรยราลงครับรู้แล้วสังขารมันแย่แล้วรู้แล้วทีนี้โอ้ยสัมพออีแม่เพิ่นเบาซินี่แน่ตะกอนเฮาบ่เคยฮู้อ่ะเพิ่นเว้าโอ้ยผู้เฒ่าบ่จักหยังซั่นว่าเอ้งเว้าให้กุ๋งสิบ่เฒ่าจักเพียบ่เพิ่นว่าผู้เฒ่ามักจมหรือเปล่าจมเกินบ่นเกินหรือเปล่าก็ไม่เกินครับแต่ว่านิสัยของคนแก่เป็นอย่างนั้นครับเหรอแต่ว่าคนที่เขายังไม่เคยแก่น่ะเขายังไม่รู้จักโอ้ต้องรอให้แก่ก่อนจะได้จมเก่งคืออย่างยายตอนนี้แหละจะไปนู่นอ่ะไปคิดไปถึงว่าโอ้ยกูบ่น่าสิเว้าให้อีแม่เลยกูเว้าให้เพิ่นมาตกกูเบิดตกกูเมือดนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายายที่เป็นท่านเป็นสุคนมรดกตกทอดเนาะครับสันโบอยากได้รับมรดกสันโบอยากได้รับมรดกอันนี้เฝ้าตายโอ้ยเฮ็ดจังได๋แล้วบ่เนี่ยเคี้ยวหมากงัดปากไว้ตายไวดีท่านสิอยู่ไปฮอด70 80นี่เฒ่าสุคนเฒ่าสุคนบ่เฒ่าบ่ได้สันโบอยากเฒ่าก็เฝ้าไปโลดบุญสำเร็จจากการแสดงธรรมบุญสำเร็จจากการฟังธรรมแล้วมันจะได้อะไรครับฟังธรรมสุดท้ายครับคือจะทำความเห็นให้ตรงตามพระอริยะเจ้าครับโอ้บัดทีนี้เราก็ไอ้ที่แยกมาว่าอันไหนเป็นบุญอันไหนไม่เป็นบุญรู้แล้วว่าบุญที่พุทธเจ้าสอนเป็นยังไงเรียกว่ามีทิฏฐุชุกรรมเนี่ยความเห็นตรงความเห็นถูกตามพระอริยะครับโมเมนต์เห็นคือเฮาเห็นโมเมนต์คือเมื่อก่อนนี้ครับเออถ้าเห็นตามที่พระอริยเจ้าเห็นนั้นเราก็จะเป็นคนไม่เป็นสมาธิฐิเกิดขึ้นที่เป็นไปตามทำนองครองธรรมครับทีนี้ถ้าสมาธิฐิจะเกิดขึ้นได้แรกทีเดียวเนี่ยหนึ่งจะต้องปรโตโคสะคือปรแปลว่าคนอื่นโคสะแปลว่าเสียงเสียงคนอื่นเสียงคนอื่นมีเสียงใครบ้างอย่างลูกก็ต้องฟังเสียงยายเสียงคุณยายคุณพ่อคุณแม่เสียงคุณพ่อคุณแม่เพราะพ่อแม่เนี่ยเขาเกิดก่อนเขามีประสบการณ์ก่อนเฮ็ดชนิดบ่ได้อ้ายบ่ทึกคือยายพ่อแม่มีหน้าที่แนะนำลูกให้ทำความดีครับห้ามปรามลูกไม่ให้ทำความชั่วครับนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ครับถ้าอย่างเงี้ยก็จะฟังคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์อย่างเด็กๆเนี่ยครับทำไมพ่อแม่ต้องคอยอุ้มเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่รู้ถ้าเกิดไม่กำก้อนหินก้อนขวดเข้ามาเข้าปากไปสำลักในลำคอตายจะทำไงครับเพราะมันยังไม่รู้คอยบอกคอยสอนคอยห้ามปรามก็คอยเอาตอนเด็กๆพอตอนใหญ่ขึ้นมาก็เอาคำพูดว่าทำงี้ไม่บ่ได้อ้าย
ชนิดบันทึกสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรครับก็จะบอกอย่างเงี้ยนี่คือปรัตโตโคสะก็จะคอยแนะนำลูกหลานโอ้เบื้องต้นเลยของสัมมาทิฏฐิเลยนะเพราะฉะนั้นคุณยายที่ไปวัดไปอะไรเนี่ยไปฟังเทศแต่ละครั้งแต่ละครั้งกลับมาก็ต้องมาเทศต่ออีกว่าเฮ็ดดาใหญ่บ่ได้ดาใหญ่แล้วมันปากสิกวงแล้วปากน้อยถ่อหูเข้มเนี่ยกินยังบ่ได้อ้ายเด็กน้อยมันก็ว่าหลอกมันใช่ไหมหลอกอีกแล้วว่ะมันยังบ่เสื้อดอกว่าดูคือว่าให้ฟังอ่ะล่ะกินข้าวคำเดียวไม่อิ่มพอกินไปหลายๆครั้งพอมาฮอดตอนนี้แหละแม่นคือใหญ่เบาวะตะกอนเพิ่นบอกเฮาเฮาบ่เสื้อเนี่ยเฮาก็ได้หวนคืนหลังนั่งนั่งอยู่นี่คนชอบร้านพ่อร้านแม่มาหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นหรือว่าตามทุกอย่างอยู่ครับที่เป็นฉะนั้นเพราะนั้นยายที่ไปวัดนี่บ่แม่นไปซื่อๆได้ยายเออไปนำคำสอนไปนำนิทานมาเล่าสู่หลานฟังเอาสิ่งดีๆครับบางคนบอกว่าส่งลูกส่งหลานให้เข้าไปอยู่ในวัดเลยให้ไปได้รับฟังด้วยตัวเองเลยก็มีเวลามีจัดอบรมเวลามีการประพฤติปฏิบัติไปทำวัดสวดมนต์ไปร่วมกับคุณตาคุณยายเลยครับเนี่ยอย่างวันเนี้ยคุณยายที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยท่านเทศไม่เป็นแต่ท่านไปนิมนต์เราสองรูปมาให้พระมาเทศมาบรรยายให้ลูกให้หลานแต่มันเป็นอย่างนี้ครับมันมีปัญหาคือคุณยายเนี่ยไปประจำแล้วก็ฟังวิทยุก็ฟังประจำไปวัดก็ไปประจำแข้งขาไม่ดีก็อุตส่าห์ไปนั่งเก้าอี้อยู่ข้างหลังแล้วก็อยากจะให้ลูกให้หลานได้ฟังทำยังไงเนาะลูกหลานก็ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังบางทีไปส่งเขาก็รีบกลับถึงเวลาเขาก็ไปรับเลยไม่ได้ฟังยายก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ถ้าเกิดยายตายในประเทศให้ลูกให้หลานยายประเทศในงานยายให้หน่อยพระอาจารย์ว่ามันจะทันไหมเนี่ยทันอยู่ครับทันอะไรทันมันยังว่านตายยายตายแล้วยายตายแล้วเออมันจะได้สำนึกโอ้จะได้สำนึกสักนิดนึงบางคนตอนที่พ่อไม่เป็นอะไรแม่ไม่เป็นอะไรมันบ่นนั่นนี่พอตายแล้วหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดทีนี้ใจมันอ่อนได้มั้ยใจมันน้อยใจตอนที่มันเสียใจพ่อแม่เสียตายายเสียเนี่ยใจมันอ่อนลงครับทีนี้เราก็ไปบอกไปกล่าวได้ยินได้ฟังพอพระไปเทศครับใจต่างๆที่เคยแข็งกระด้างที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็จะน้อมใจฟังในธรรมครับแต่ว่าตอนเพิ่นอยู่เฮาบ่ฟังเพิ่นเออฉะเนี้ยแล้วบัดตอนเพิ่นไปแล้วมันสิบ่มีคนบอกคนเว้าให้ฟังคือเก่าซะแน่เมื่อก่อนนี้ปู่ย่าตายายปากเปียกปากแฉะไม่ยอมฟังครับตอนนี้ถึงอยากจะฟังก็ไม่มีใครพูดครับให้ฟังแล้วครับเนี่ยตอนนี้ปรัตโตโคสะเสียงจากบุคคลอื่นเสียงจากพระได้ไงมาบอกให้โยมได้ยินได้ฟังถ้าโยมได้ยินได้ฟังก็หลานอยู่ใกล้อาตมาเชื่อ 100% ว่าไม่มีใครที่จะอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานเท่ากับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านคนที่เลี้ยงดูนั่นแหละครับที่อยู่ใกล้ชิดกันนั่นแหละทีนี้คนที่เลี้ยงดูเนี่ยจะมีคุณธรรมมีธรรมะมีความเข้าใจธรรมะขนาดไหนก็จะพยายามบอกสอนบางทีถึงจะไม่มีธรรมะแต่ว่ายายตามีประสบการณ์เขาก็จะคอยบอกคอยสอนให้ลูกให้หลานทีนี้ถ้าใครครอบครัวใดมีลูกดีหลานดีเพิ่นก็สิเว้าภาษาบ้านเฮาโอ้ยลูกเพิ่นล้านเพิ่นจะแม่นดีบ่ลูกเจ้าของซ้ำพี่ป๊อปนี่ว่าแลนต่ำหั่นต่ำนี่ว่านะพี่ป๊อปมันวิ่งต่ำเอาฮะแม่นอยู่บ่ยายผีปอบมันแล่นต่ำเอาบ่บางคนพูดผมว่าน่าจะใช่อยู่เพราะว่าผมเห็นเขาไปไล่ผีปอบวิ่งตามกันอยู่ออกข่าวนะวิ่งต่ำนู่นวิ่งต่ำนี่นะคืออีแมนอยู่อันเนี้ยบุญได้น่ะทีนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกสินี่ว่าถ้าใครก็ตามถ้าไม่ได้ทำบุญไว้จะได้ลูกดีได้ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าได้สามีดีถ้าเป็นผู้ชายก็ได้ภรรยาดีถ้าไม่มีบุญจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ได้มันก็ตรงกันข้ามครับเพราะคนดีๆจะมาเกิดกับคนดีคนดีจะมาอยู่กับคนดีครับเพราะนั้นหากว่าเราทำบุญเนี่ย
หลายคนก็บอกว่าโอ้ยบุญกินบ่ได้ไปเฮ็ดหยังซั่นว่าตายแล้วก็แน่วแน่บ่มีหยังดอกซั่นว่าเออบ่ได้มาครั้งเดียวตายครั้งเดียวเมื่อวานครับพระอาจารย์ครับเนนผมสอนนักธรรมเนนก็ถามว่าบุญบาปมันสิลืมเฮาบ่ซั่นบ่าบุญบาปจะลืมเรามั้ยเออห่วยต้องถามยายได้บัดนี้มันสิลืมบ่ซั่นบ่าโอ้ยมันอายุ14ปี14ปี15ปีกำลังวัยรุ่นเลยครับผมก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนเคยอยู่กับน้องชายวะเคยอยู่แล้วลืมหรือยัง10ปีมาเนี่ยลืมหรือยังยังไม่ลืมคิดเห็นไหมคิดเห็นเหมือนเดิมนั่นแหละบุญก็เหมือนกันบาปก็เหมือนกันไม่ลืมเราหรอกก็เลยบอกเงี้ยเขาก็คิดว่ามันจะลืมนะที่จริงไม่ลืมบาปบุญที่ใครทำไว้นะยายที่ไปทำวัดก็คงจะรู้จ้ะบาสเดว่าสเดใหญ่ทำวัดบทไหนคนบอกว่า เรามีกรรมเป็นของของตนเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำนั้นๆแม่นปะบ่ลืมเออเป็นท่านบ่ลืมพระพุทธเจ้าได้พ้นเบ้าซะนั่นแต่บางคนนี่แบบไม่ถูกใจก็เลยไม่เชื่อบ่เสื้อหัวมันละบุญเบิ่นเนี่ยสาวเฮ็ดละ นี่ล่ะตัวเนี้ยนะครับพระอาจารย์ที่ว่าทิฏฐุชุกรรมน่ะพอฟังแล้วมันจะตรงกันกับพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็จะไม่เป็นปฏิปักษ์ถ้าเป็นปฏิปักษ์ก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีการให้ทานไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลบาปไอ้โลกหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีคุณอย่างเงี้ยด่าว่าพ่ออย่างเสียให้หายเมื่อไรที่เถียงหรือว่าทำทวนต่อคำสอนพุทธเจ้าเมื่อนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดไม่ถูกทันทีครับเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าบอกง่ายว่าเป็นคนละฝ่ายต่อต้านกันกับพระพุทธเจ้าเมื่อต่อต้านพุทธเจ้าก็ต่อต้านพ่อต่อต้านแม่ต่อต้านวงตระกูลพี่น้องที่บอกต่อๆกันมาเรื่องคุณงามความดีเรื่องคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ครับพวกนี้ก็จะไม่เชื่อแล้วที่หัวดื้อทำบุญแล้วมันจะได้มากก็ตรงเนี้ยที่จะบอกว่าถ้าหากว่าเอายายว่าจะถามเข้าใจอยู่จ้าบ่ได้เถียงอย่างจ้าบ่ได้ว่าอย่างจ้าเข้าใจอยู่จ้าบาปกับบุญอยู่คนละส่วนเนี่ยคือส่วนที่ว่าทำไมเวลาทำบุญจะต้องมาฟังเทศครับมันเหมือนกับเราอาบน้ำอ่ะถ้ามันร้อนมาต้องอาบน้ำพระกยเทศโดนหลายขี่ขันนางโอ้บางที่เขานิมนต์กยเทศโดนหลายเด้อคุณเห็นบ่เห็นบ่น่ะปึ้มปึ้มปึ้มเตรียมแห่แล้วเห็นบ่เอาหลายๆอย่างมันบ่เทศมันสอดแจ้งเลยบ่ดีบ่เออแน่เด้อบ่ติเนี่ยว่าทำไมถึงต้องนิมนต์พระมาเทศเพราะว่าเราทำบุญอย่าว่าแต่โยมเลยอาตมาเนี่ยก็ทำเหมือนกันทำบุญหาพ่อหาแม่นี่แหละทำเหมือนกันที่ได้มาเทศตรงเนี้ยก็เพราะพระอาจารย์นิรุตเนี่ยพระอาจารย์นิรุตนิมนต์อาตมามาแล้วก็ได้มาเทศออกอากาศพอเทศออกอากาศก็เห็นว่าพูดได้นะไม่รู้จะเข้าใจไม่เข้าใจแหละพูดได้ก่อนก็มาพูดเรื่อยมาเรื่อยมาทีนี้ปรากฏว่าโยมแถวบ้านเราเนี่ยนาด้วงนาวังนากลางศรีบุญเรืองแถววังสะพุงเวรวันเนี่ยแถวเนี้ยเยอะมากก็นิยมในเรื่องอย่างเนี้ยว่าบางคนยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็ยังจะไม่เชื่อบางทีก็อย่างที่ว่าล่ะทำบุญก็ตามทำตามที่ตัวเองคิดอ่ะยายจะเอาแบบนี้ก็ไม่ชอบลักลั่นกันอย่างอาตมากับพระครูสมุนิรุตเนี่ยไปเทศงานหนึ่งปรากฏว่าพวกยายพวกพ่อพวกแม่เนี่ยเขาจะเอาเทศแต่พวกลูกเขาจะเอาหนังก็นู่นแหละไปกางจอหนังประมาณจะตั้งจอใหญ่30เมตรเนี่ยจอผ่าโลกปรากฏว่าคนฟังเทศประมาณสัก200คนปรากฏว่าคนดูหนังมีอยู่ประมาณจะ20กว่าคนเนี่ยเอาไปมาหนังเลิกก่อนเทศหนังเลิกก่อนหนังเลิกก่อนเทศเห็นไหมเพราะว่ายังไม่เข้าใจก็ให้ยายเขาก็ไม่ขัดแม่ก็ไม่ขัดก็อยากได้ก็เอาแบ่งคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งในที่สุดก็ปรากฏว่าคนมาฟังเทศเยอะกว่าถ้าจะเอาแข่งกันเนี่ย
ใครจะแพ้ล่ะลูกก็จะแพ้ใช่ไหมแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ว่าหรอกถ้าจ้างหนังมาแล้วไม่มีคนฟังไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมยายนิมนต์พระมาเทศก็มีคนมาเทศ